พื่อให้หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจในการบริหารจัดการสนามกีฬาระดับอำเภอและระดับตำบลการเข้าใช้ประโยชน์สนามกีฬาอำเภอและตำบลของประชาชนในพื้นที่สำนักเลขานุการกรมกรมพละศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดประชุมเรื่องการบริหารจัดการสนามกีฬาอำเภอและตำบลอย่างมุ่งผลสำฤทธิ์ระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2561ณโรงแรมรอยัลฮิลล์สตูลจังหวัดสตูลการบริหารจัดการสนามกีฬาระดับอำเภอและระดับตำบลมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องของการใช้การดูแลและการพัฒนาสนามกีฬาให้กับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าและส่งผลให้เกิดการพัฒนาสนามกีฬาเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆของกรมพละศึกษาได้ที่ Facebook Fanpage กรมพละศึกษาหรือที่เว็บไซต์ www.dpe.go.th กรมพละศึกษามอบความสุขให้มวลชน